ข้อความที่15ประตูมิติแห่งเอกภพประตูมิติมีอยู่ในทุกๆรูปร่างรูปทรงและมีอยู่ในทุกๆระดับของความตระหนักรู้ประตูมิติมีอยู่ในทุกๆกรอบของการเวลาและมีอยู่ในทุกๆมิติประตูมิติมีทั้งปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดและที่ไม่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดหรือที่ซุกซ่อนอยู่หรือที่เป็นความลับประตูมิติจะช่วยให้สามารถเข้าไปในส่วนอื่นๆของอวกาศได้หรือเข้าไปในสภาวะอื่นๆของจิตสำนึกความตระหนักรู้ได้ประตูมิติจะช่วยให้สามารถเข้าไปในโลกแห่งความเป็นจริงอื่นๆได้หรือโฮโลแกรมอื่นๆได้โครงข่ายพลังงานหรือแมทริกซ์ที่ถักทอกันขึ้นมาเป็นสนามพลังงานของดาวเคราะห์โลกของพวกคุณนั้นมีการเชื่อมประสานอยู่กับประตูมิติเหล่านี้ในร่างกายของมนุษย์เองก็มีประตูมิติอยู่มากมายซึ่งพวกคุณเรียกประตูมิติเหล่านี้ว่าจักระซึ่งโดยอาศัยประตูมิติที่อยู่ในร่างกายของพวกคุณเหล่านี้เองที่ข้อมูลข่าวสารและพลังงานต่างๆจะสามารถเข้ามาสู่ร่างกายของพวกคุณได้ประตูมิติเหล่านี้พวกมันจะมีการเปิดและปิดคล้ายๆกันกับวิธีการเปิดและปิดของเลนส์ของกล้องถ่ายรูปประตูมิติหรือจักระเหล่านี้คือจุดเชื่อมต่อของพวกคุณกับดวงดาวต่างๆพวกมันคือตัวรับสัญญาณขึ้นความถี่จากดาวเคราะห์ต่างๆและจากดวงจันทร์และจากดวงดาวต่างๆและพวกมันก็ยังทำหน้าที่รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการสนทนามาจากมนุษย์โลกคนอื่นๆอีกด้วยเพราะว่าทุกๆครั้งที่มนุษย์สองคนมาเจอกันประตูมิติหรือจักระของพวกเขาก็จะแชร์ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันในระดับที่ละเอียดอ่อนจนเจ้าตัวอาจจะไม่สามารถรับรู้ได้ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับมนุษย์โลกทุกๆคนในทุกๆสถานที่และตลอดเวลาและส่วนที่ทำหน้าที่เป็นลิงก์หรือจุดเชื่อมต่อของพวกคุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกับพลังงานชีวิตเองก็คือจิตสำนึกความตระหนักรู้ของหัวใจของพวกคุณเองหรือคือสนามพลังงานของหัวใจของพวกคุณเองนั่นเองหัวใจของพวกคุณคือประตูมิติที่เชื่อมต่อกับพวกคุณกับดวงดาวทั้งหลายหัวใจของพวกคุณคือทางเข้าไปสู่ความตระหนักรู้ในทุกๆระดับและคือทางเข้าไปสู่ความอยู่ดีมีสุขด้วยหัวใจของพวกคุณคือส่วนที่สามารถคิดได้รู้สึกได้และรู้ได้ของพวกคุณเองในฐานะที่พวกคุณเป็นมนุษย์ดวงดาวหลากมิติหัวใจของพวกคุณคือทางเข้าออกเอกภพของพวกคุณเองแต่ละคนมันคือที่สถิตอยู่ของตัวตนที่แท้จริงของพวกคุณเองที่พิเศษเฉพาะไม่เหมือนใครและด้วยการเปิดขึ้นมาของหัวใจนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักนี้ก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปิดเผยตัวเองออกให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปิดเผยตัวเองออกมาแล้วความลึกลับซับซ้อนทั้งหมดก็จะถูกเฉลยออกมา